สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่ดิออนมาอีกแล้วนะคะพี่ออนขยันมากเลยช่วงนี้โอ้ใช่ละค่ะเพราะว่าวันนี้พี่ดิออนมาเซ็นเอกสารเพื่อที่จะเอาเขาเรียกอะไรที่จะเซ็นอนุมัติให้คุณหมอเอาเอกสารเกี่ยวกับการรักษาตัวพี่ออนย้ายไปกับอาจารย์เอ้ยย้ายไปกับคุณหมอที่เขารักษาโรคมะเร็งให้พี่ออนพี่ออนก็เลยมาร้านพี่แสงอันนี้คือพี่แสงนะคะพี่แสงเรารู้จักกันมานานหรือยังคะรู้จักกันมานานแล้วจ้าขนาดไหนกว่าปีแล้วจ้าพี่ออนมาอเมริกาปีไหนก็รู้จักปีนึงเอาพี่แสงจะบอกแฟนเพจข่อยเบิ้งมาพวกเฮานี่เป็นคนไทยกับคนลาวข่อยจะเป็นคนไทยกับข่อยเว้าลาวมีแสงล่ะเป็นคนลาวแต่เราเป็นคนลาวเว้าไทยเว้าลาวได้จะบอกข้าเจ้าฟังเบิ่งมามื้อก่อนข่อยกับเจ้าเฮ็ดงานอยู่ไสแล้วข่อยอยากให้เด่นก่อนเพราะคุณนายออนนี่เขาก็ต้องเดินบนลานเขาเห็นลานจอมน้ำเพราะยายออนดูร้านอาหารไทยเพิ่นมาเมกาไปได้ผัวเมกาเพิ่นยายบิวเพิ่นดีหลายเพิ่นตั้งใจฮักเมียนเฮ็ดทั้งห้านอาหารเฮ็ดทั้งเมียนจนพบความสำเร็จจนร่ำรวยจนเป็นคุณนายเห็นว่านี่น่ะจนได้ออกอีเวนต์เพจบางหลายสาใจดีคือเก่าได้นี่เห็นว่านี่น่ะไม่ไงคนผู้เก่าเลยคนผู้เก่าเมื่อลืมสรรชาติตัวเองที่ร่ำรวยเนี่ยก็เป็นคนเก่าคือเก่าใจดีคือเก่าปากเนาะใจดีอันนี้ไม่ใช่แสงนี่เป็นคนสนิทสนมกันมากต่างๆมาใหม่ภาษาอังกฤษกับเราหูเรื่องแน่หูเรื่องแน่ไม่ใช่แสงเห็นงานในครัวพีดีออนก็เป็นอันเด็กเสิร์ฟตัวเองค่ะเออค่ะเอาภาษาอังกฤษกับว่าคอยถือถูกเพี้ยนคุณออนนี่ซื้อรถมาสแตงมาอยู่เมกาใหม่ๆให้ไม่แสงตัดเป็นคนแรกเหยียบแม่มันเกียร์กระปุกตำซ้ายตำขวาแล้วพยายามอยู่จนพังได้ไลเซนส์ไปละป่ะบ่ได้ป่านี่แล้วอยู่ได้ออนนี่ป่านี่ไม่แสงได้แล้วยังบ่ได้ไลเซนส์ได้ก็มันท้อจักสิว่าจังได๋เนาะมันเฮาก็สวยกันเต็มทีแล้วนะภาษาอังกฤษแล่นตําตอนลมมันบ่เป็นจังดอกมีแสงระหว่างเฮาไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วตําตอนลมภาษาอังกฤษก็ลมไหลออกเหมือนอาจารย์บ่ฟังพวกก็เลยบ่ได้ครับรถเวลาขับรถถือเขาบอกว่ามวนก็ไปด่าคนสอนเหมือนว่าจะจำได้ว่าคอยด่าก็ได้ว่าเขาบอกว่าพูดพูดมึงพูดแม่มึงอย่างล่ะมึงเอาขากูไปเหยียบอย่างล่ะพูดพูดแจ็คพูดแจ็คแก้ที่อย่างแก้ที่ใส่ถึงเต็มถ้าเจอไม่ใช่แสนหนึ่งหัวร้อนตลอดทันทีข้าเจ้าว่าพมลิขิตสังเพลิขิตยังมาแล้วก็เป็นจังซานตอนเมื่อก่อนไม่ใช่แสนเป็นแม่ขวายผู้อื่นกะร้ายหลานพ่อสมควรตอนนี้เพิ่นเป็นเจ้าของหลานแล้วเป็นตัวมีหลานสวยงามเบิ่งทั้งผุ่นเบิ่งนี่หลานเพิ่นมันจัดตกแต่งงามหลายแม่ดอกหัวเบิ่งหลานเพิ่นงามงามอันพวกนั่งกินนาลีกินนาล้อนเพิ่นเอามาติดน่ะสวยงามดีอ่ะข้างนั้นมาเบิ่งข้างหน้าถ้าพี่มาอาพี่แสงมาคือสิของแม่ยายอ่อนเด้แม่ยายอ่อนมาที่ใจจังได๋ก็มีใจจังซั่นแหละเนาะตกแต่งงามงามเบิ่งถือตามที่เคยออกโทรศัพท์มาค่ะมาอันนี้ไม่ใช่แสงแล้วจัดหลานเรางามงามน่ะเห็นบออันเป็นภาพวาดคือจังอันเขาเอิ้นอีหยังนิทานชาดกบ้านเฮาแม่คิดว่าดอกว่าเพราะว่าคนประจําบ่ได้ปานใดอันนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่นบูชาไม่ใช่แสงเอาขึ้นมาเบิ่งขนาดพวกเฮามาไกลปานใดเฮากับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเก่ามีหลวงพ่อคูณมีหลวงพ่อเป้งมีเบิดทุกภาคคณีคเนิดอันนี้คือภาคเขามาเบิ่งหลานไม่ใช่แสงเด้อค่ะเด้ออันมาเบิ่งทางปีพี่แสงมันก็งามเจ้าเขามาเบิ่งขนาดงามงามแต่จักงามอ่ะเพราะว่าอันนี้งามงามเบิ่งจักคือมันคือสร้างคนบ้านเมืองลาวมันงามเบิ่งบ้านลาวคนอีสานเนาะนี่ล่ะสวัสดีเด้อคนลาวทั้งหลายเด้อสวัสดีคนไทยน้ำบัดซั่นอ่ะมาเบิ่งเพิ่นจักครับภาพมีหอดพระพุทธรูปอยู่นี่เด้อเดี๋ยวเบิ่งงามขอให้ร่ำให้รวยเด้อพี่แสงเบิ่งในบ้านเจ้างามงามรวยอายุยืนหายประหยัดโลค่าแม่ยายอ่อนสันผู้ใดอยู่แถวนี้มาเด้อมากินลาดแม่ยายแสงนี่แล้วเปิดไม้งามหลายงามคักมันซื้อร้านขอบใจยุทธนนท์สลาดินไฮเวย์อยู่แถวเวนเตอร์ฟิลด์เด้อผู้ใดอยากมาอยู่อ่อนลงที่ Exit 24ฉันเจ้ามาจากทางอีสต์นะฉันเจ้าลงมาในดิวันเสาร์นี่ให้เจ้าเทคออฟแอท Exit 24 and then turn a right คิดว่าเด้อแล้วก็เทิร์นเลี้ยวทางซ้ายก็สิลงมาสิเห็นแล้วมันเป็นสวยงามบัดต่อไปแล้วมีแสงตามมาอันนี้ก็งามงามเบิ่งเพิ่นจักดอกใหม่เลยหลายหลายงามหลายงามนี่ร้านเพิ่นนี่ผลมัดเพิ่นงามออกแบบงามหลายสักมือนึงข่อยก็สิเป็นเจ้าของร้านใหญ่ๆตัวโตข่อยให้ข่อยเป็นลูกน้องเด้อๆอันนี้งามเนาะนี่เพิ่นงามงามเห็นบ่
นี่ร้านถ้าผิดงามเขาก็เบิ่งนี่ร้านคนละงามจัดงามดีนั่นผู้ใดสนใจอาหารไทยอาหารลาวนี่สร้างส่วนโตก็ได้มียายแสงเห็นเป็นมัดทั้งไทยทั้งลาวแม่นบ่พี่แสงแม่นจ้าแม่นแม่นอ๋อนี่พิเศษขอมาบันเทิงงานกับพ่อใหญ่ปีเศร้าปีเราบอกโลสิจัดให้เป็นพิเศษเออดีมันบ่พามาเบิ่งนี่ลาดเขางามดีจัดสวยงามเป็นลาดที่ใหญ่เอาซ้ํานี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากกินก็มากินเด้อโอเคเออเห็นบ่คนลาวก็ยังมีเงินบาทไทยเหมือนกันไม่เห็นมั้ยคนลาวก็มีเงินบาทไทยคือกันเพิ่นว่าเพิ่นบ่มีดอกมันว่าที่ดอกเงินอเมริกาเป็นว่ามีไอ้แสงเงินอีหยังก็เอาเงินอเมริกาเจ้าก็บ่ฮิตแม่นบ่บ่มีน้ําใจเงินน้ําใจหลายเออมีไอ้แสงว่าเงินอเมริกาเราก็บ่แพ้ว่าซั่นผู้ใดสิมากินก็มาโลเงินหยังก็บ่ท้องเงินน้ําใจแม่ใหญ่อ่อนเด้อจ้าปากเจ้านี่เนาะเป็นไอ้แสงเนาะเออคุณหลายเด้อจ้าเจ้าของร้านนี่กับพี่อ่อนนั้นฮู้จักกันมาตั้งตามากันใหม่ๆแลนหน้าแลนหลังน้ํากันจังแม่นี่เบิ่งๆไปทํางานอีโรงงานอีบ่อีเมกเว้ยกูบ่เคยเห็นไอ้แสงไปว่าไปลืมบอกตรงหันว่าผมเอาฝากฟังเด้อน้องๆพี่ออนก็ไปยายแสงไปเฮ็ดงานเฮ็ดงานโรงงานอ่อนว่ากูบ่อยู่ดอกรอดอีพ่ออีแม่มากกูบ่เคยทุกข์เคยยากปานนี้ทําไมทําหน้ากูทําอยู่ทํางานไอ้ยายแสงงานขนรถทวักไอ้อ่อนว่ากูบ่สู้ดอกแขนหอกแขนหวายเบิดว่าซั่นยกทุ่งอ่อนมาบ่เอาข่อยสิส่งเจ้าเฮ็ดงานเด้อข่อยบ่เฮ็ดว่าซั่นรับส่งเจ้าได้เสมอแต่ข่อยบ่เฮ็ดดอกงานนี่มันทุกข์มันยากหลายงานโรงงานแตกหาชิพ้าว100พ้าวแม่ใหญ่อ่อนง่ายอ่อนไปเฮ็ดข่อยก็ไปง่ายแสงไปเฮ็ดเบิ่ง2มื้อบ่มีแสงขอเฮ็ดได้3มื้อออกเลยอ่อนบ่สู้มันหนักหลายบ่ไหวบ่ไหวแม่ใหญ่จะเฮ็ดได้จังได๋ว่าซั่นโอ้ยเอาขายที่หน้าไปมันก็เลยไปตั้งใจเฮียนจะมีความสำเร็จทุกมื้อนี่อ่อนน่ะเออตะกี้อยากออกจากร้านอาหารหัวจนไข่แล้วว่างานได้งานได้300กว่าเหรียญต่อวิกก็เอาว่าซั่นไปๆว่าซั่นอยากออกจากร้านอาหารเอาไปยายแสงเข้าไปเฮ็ดงานเฟเด็กไปขนของไปขนของรถอันลงจากรถทรัคไข่บริษัทเฟเด็กโอ้อีพ่ออีแม่มีแต่แนวนักนักเถียงกันนักใส่รองเท้าบ่ปลายเล็กตัวใส่รองเท้าปลายเล็กก็ยังสู้เขาบ่ไหวก็ยังว่าไปแล้ววันนี้ว่าอยากได้เงินเขาเขาให้ชั่วโมงละ11ดอลลาร์น้อยแสนสมัยไหนก็ดีอันใดก็ดีไปไปเลิกงานร้านอาหารแล้วไปว่าซั่นมาตี3อ่อนมากูเฮ็ดดอกใหญ่หลายบ่ไหวกูเอาหัวมันแล้วอยากว่านี่ว่าแม่ใหญ่อ่อนจังว่าเห็นความสุขจังซั่นแล้วแล้วสู่ส้นแล้วจังได้มีมือนี่เห็นความสุขก็เลยดิ้นรนกลับไปเรียนเพราะว่ามันบ่ไหวงานแบบนั้นบ่ไหวดอกร่างหวยแม่ใหญ่อ่อนก็ยังร่างเด้บ่แม่นของธรรมดาเด้เออร่างหวย200กว่าเหรียญ1วิก1เนาะร้านอาหารเนาะโอ้ยขอโทษได้50ดอลสมัยนั้นร้านตัวเองเขาพี่บ่อีแม่ย้ายก่อยว่าตะโว้ยเอาเอาซ้ํานี่เด้อพามาเที่ยวร้านแม่ใหญ่แสงผู้ใดสนใจก็มานี่เป็นร้านคนสนิทสนมกันฉันแม่ใหญ่แสงเฮ็ดหยังบ่ถูกใจพวกเจ้ามาฟ้องข่อยเลยเดี๋ยวบ่ได้จัดการกันเองเออเอาซ้ํานี่เด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณนะคะมาสนับสนุนกันเด้อค่ะสวัสดีค่ะคือน่ะมีคนเขาเบิ่งเป็นพันๆเบิ่งเลยงามบ่ร้านข่อยก็ยังว่าอู้แม่ใหญ่แสงร้านข่อยงามดีเนาะดูแล้วมีความสุขเมาหมอยหอยสังค่ะอันนี้พี่ออนมาเยี่ยมพี่เขาแต่พี่ออนจะรีบกลับเพราะว่าคุณลุงจะไปทำงานเดี๋ยวคุณลุงจะด่าพี่ออนพาชมร้านเขาสวยงามร้านเขามันสวยพี่ออนก็เลยอดที่จะช่วยพี่เขาโฆษณาไม่ได้นั่นเองนะคะร้านนี้อยู่ที่เวสเทอร์ฟิลด์นะคะลงอยู่ที่ถนนสโลดินไฮเวย์ถ้าเรามาจากอีทนี่เราเทคออฟ at exit 24 and then turn right นะคะแล้วพวกคุณก็จะลอดสะพานมาแล้วก็จะเห็นเองตึกมันโคตร outstanding เลยมันสวยเอาแค่นี้แหละเนาะพี่ออนจะรีบกลับบ้านเดี๋ยวคุณลุงจะด่าโอเคเนาะหน้าพี่ออนทะดาสวยเห็นบ่บายค่ะหน้ามันสด